สวัสดีครับชาว APS Thailand แล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ๊งทุกชั้นครับวันนี้พี่แว่นอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นะฮะอยู่คิรอสด้วยคิรอสโคโรนามาหน่อยดิโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดบวกศูนย์กันบวกหนึ่งเคยเปิดไปแล้วได้ตะวันสีปานนะฮะเราก็พี่แว่นเล่นกิจกรรมมาครับกิจกรรมที่ทายว่ายิงเข้าตรงไหนพี่แว่นทายเลข5แล้วถูกด้วยผลจะเหลือมันเลข4ไหมครับใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเปิดการ์ดฟรีก่อนโอซิลแหลกนิดนึงนะเซิร์ฟไทยโอเคประเด็นอยู่ตรงนี้ครับวันนี้คลิปสั้นๆพี่แว่นอยากได้ปิยพงษ์ผิวเข้มมากๆช่วยผิวอ่อนให้อาร์ตกดแล้วกันเฮ้ยกดเลยพี่เดี๋ยวมันจะเสียคอนเซปต์นี่บวกศูนย์ก็ยังตื่นเต้นนะเนี่ยจริงถ้าได้ปิยพงษ์ขึ้นมานี่โอ้โหเล่นเลยเดี๋ยวได้ปิยพงษ์เดี๋ยวเล่นเลยเกมนึงนะวันนั้นกดที่รูปดาวไม่มาเอ้ยกดที่รูปปอปลาไม่มาปิยพงษ์นะฮะเรากดที่ไหนดีกดที่รูปดาวแล้วกันนะปึ๊บและไอ้นี่วน3ครั้งแล้วกันอ่ะเริ่มนับนะ1ไอ้วงกลมเนี่ย2อ้าวแล้วก็3คลิกแล้วก็เดี๋ยวเมาส์หายกูสุดเยอะยิงกูอ้าวเมาส์หายเมาส์หายหายยังอ่ะเอ้าเหี้ยไม่หายว่ะเน็ตเกาหลีไงโอ้ปิงมันช้าปิงมันช้าอ่ะยังไงเนี่ยเก่งเก่งนิ้วมือเอาหายแล้วหายแล้วเปิดเฮ้ยพวกเราไปแล้วมึงควรดีใจป่าววะดีใจว่าเซนมันเหมือนกับการ์ดจริงป่าวบวกหนึ่งอ่ะเอ้ยแต่มันก็ได้อยู่นะจากที่ถามทีมงานทีมงานบอกว่าปีพงเนี่ยจะออกยากนิดนึงเอาอะไรไอ้นั้นที่ว่าออกยากนี่คือมันคือตัวจริงใช่ไหมไอ้ตัวบวกหนึ่งใช่ไหมใช่ก็ไม่รู้ว่าไอ้บวกศูนย์เนี่ยมันจะยากเหมือนกันหรือเปล่าปรากฏน้องไม่เปิดกันได้เบียร์พงยับเลยนะก็มีบ้างเพราะคนได้การ์ดเยอะนะพันคนขอดูรูปใหญ่หน่อยปึ๊บไม่มีราคานะเพราะว่าไอ้บวกศูนย์นี่เอาไปไหนแล้วตัวไอ้ตัวหายสัตว์เดี๋ยวนี่มันอยู่ในทีมนี่มาในเทมโลกละจัดการนักเตะนี่เอาขึ้นก่อนย้ายเข้าไปปิยพวยแล้วจะมีเลเวลไหมเนี่ยเฮ้ยเราพูดปิยพวยไม่ได้ โอ้รุ่นใหญ่ไอสัตว์เอาปิโลกไปก่อนเลเวลมีอยู่ปิยพงไม่ทีมพี่มันไม่เต็มอยู่แล้วเอาปิโลกเข้ามา35คนเองอ๋อเหรอหมดแล้ว36แล้ว ปิยพงอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเติมอันนี้ให้มันก่อนขอดูร่างกายปิยพงหน่อยดิเดี๋ยวก่อนใส่เลเวล20ก่อนใช้โอนเวลพี่แว่นโอนเวลก่อนเดี๋ยวเล่นเลยตาหนึ่งตามคำสัญญาครับโอนเวล 80% มาซื้อกุญแจอะไรเนี่ยโอนจากใครนะนี่ฮะโอนจากเตเบสไปปิยพงษ์ผิวเข้มอ้าวฟอลเลอร์เอาไปไหนเอานี้ไงโอ้โหนี่ฮะได้19เลยครับแล้วเดี๋ยวก็ไปกดเวล13สักใบหนึ่งเนาะ AP 13สักใบหนึ่งก็ได้ละ นี่9แล้วแล้วกด XP level ลองเลเวล12ก่อนแล้วกันให้กับปิยพงษ์ปุ๊บแม่งไม่ถึงว่ะอ่ะเลเวล13อีกใบหนึ่งเดี๋ยวเล่นจากเน็ตเกาหลีครับปิง300ครับเล่นแรงด้วยนะเดี๋ยวพี่แว่นใจครับปึ๊บเดี๋ยวนะเลเวล13ปึ๊บปีพงโอ้โหอีกนิดนึงได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเติมเลเวลรูปนี้ก็แซวกันว่าบอกให้พี่แว่นเอาลงเพจว่าคีนดีใจมากๆที่ได้มาเที่ยวลงเลยก็เป็นการทำร้ายน้องเลยไหมลงเลยเฮ้ยได้พี่พงว่ะนี่ฮะสเตตน่าจะ101อ้าวทำไม100เดียวอ่ะอ๋อ101โอเคและนี่อาร์จะดูเปล่าต้องเอาใส่เป็นตัวจริงก่อนเอาใส่เป็นตัวจริงเลยเหรอใช่ครับ
หาใครก็ได้ตอนเนี้ยแอนโบนี่ไปเลยแล้วก็ออกไปหน้าฝอซ้อมฮะออกไปหน้าซ้อมตรงไหนวะออกไปแหละหน้าแรกหน้าแรกหน้าทอี๋อวิ่งอ่ะจะดูสรีระเยสนี่อยู่กับคัมภีร์คีรวยหัวคอสนะ เมื่อกี้ไหนฟลีะฟ่าเลืเกอากหลีมันเออร์เลอร์ว่ะเจ๊งแล้วล่ะผมว่าเขาเขียนว่ารูปร่างมาตรฐานนะแต่น้ำหนักน้อยไหนลองหันมาตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่นะเขาดูสัดส่วนทีเอาว่ะ เดี๋ยวเขาดูสแตทก่อนสัดส่วนปียพงษ์ผิวอ่อนมาตรฐานนะ178หนัก72 5ดาวครับซ้ายขวา5ตีนอะพลังแฝงเยอะด้วยฟินิชช็อตฟินิชช็อตหลุดกับดักล้ำหน้าไม่ใช่กับดักล้ำหน้าดีกว่าฟินิชช็อตเทคนิคอลดิบเดอร์เอาไซฟูดยิงหลังเท้าอะข้างเท้าด้านนอกเอาไซฟูดช็อตสั่นครับคือยิงเต็มข้อรอบเต็มแข้งหรอที่พี่ชอบอะได้หมดโอเคเดี๋ยวลองแล้วกันแรงเหรอแรงมาแรงดิกลัวลายตัวเลขแม่งแบบมันเป็นแค่ไหนลองยิงนี่ลองไม่ใช่เปิดเสียงในเกมให้น้องๆไม่ใช่ปิยพงษ์นะเนี่ยโอเคไม่แม่อันนี้เช็คเสียงในเกมจะได้เข้ากดแรงเลยครับแน่นอนปิยพงษ์ต้องหัวตั้งอยู่แล้วแหละพี่แว่นโหลดแรงเกาหลีไว้อยู่ฮะเมื่อกี้น่าจะเด้งไปแล้วเมื่อกี้ปุ้ง B 56นะโอเคลดจอพี่แว่นนิดนึงแล้วกันนะปึ๊บแล้วแน่นอนครับกุนตายนะฮะก็เอาเตอร์ลิงแล้วกันครับโอ้โหกองกลางนี่ตายกันยับเลยฮะขำๆนะโอ้โหแล้วกองหน้าพี่อย่างฟิตไงทำไมตอนเล่นจริงจังที่ไทยมันไม่ฟิตอย่างนี้พี่แว่นหวัดดีครับดีครับนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนัสรีแลมพาร์ดนี่น่ามาเปลี่ยนพี่ว่านี่ดับบิซิบาเล่นอีกหรอตูเล่นี่โอเคปิงกูเท่าไหร่นะ เนาะกล้องลงนิดนึงพอเพื่อนถอยไกลลองครับลองปิยพงษ์นะปั้นทุกอย่างเพื่อปิยพงษ์โดยการกดแรงด้วยนะถ้าแพ้ไม่เป็นไรเพราะเพื่อนไม่ชินจอยนะโอเคฝนตกด้วยนะอาร์ตกดดูปิงดิ 6.3 ไปต้องบอลเคาะแล้วโอ้โหฟีพงกูจะได้ออกลงไว้เนี่ยเอ้ยเอาเรื่องมา5ไปพิงมา300นะคือถ้าเกิดว่านับเป็นมิลลิเซกเนี่ยประมาณ340ที่ช้ากว่าเขาแล้วก็ที่เห็นเนี่ยตัว 4.25 ประมาณนั้นเฮ้ยนี่ร่างกับแท็กติกแล้วใช่พี่แว่นนี่จะช้ากว่าเขาประมาณกี่วิวะโดนนายหนึ่งเฮ้ยปิยพงษ์ยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่ฮะพี่แว่นได้ปิยพงษ์เลยครับไม่ถึงอีกแหลกมากเลย
รับเชนโก้นี่ผมถือว่าเป็นตัวฮิตเลยนะโดนไปสองลูก ทำหน้ายั่วเผื่อเขาจะเห็นใจเปลี่ยนตัวไม่ไปโดนไปโอ้โหโอ้โหคือโดนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยไม่มาเพื่อให้โดนเพิ่มไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะหาว่าพี่อ้างนี่กูเล่นแป๊บเดียวเวียนหัวเลยนะคิดได้มงแล้ววะเอสเคกูเกลียดสวิตหนึ่งมากทำไมอ่ะมันสวิตเองไงเมื่อกี้เราจะตูเล่เบียดแต่มันเสือกมันสวิตไปเป็นทีบีโอ้โหสเตอร์ลิงก็ได้หมอให้ได้อยู่เฮ้ยเปียบคงไอ้สัตว์เดี๋ยวทักติกพี่นี่คือมันชุบชุบดักเด้ดังนั้นแหละทักติกพี่อาร์ตจัดให้พี่ฟิกเกมมิ่งไอ้สัตว์อะไรของมันวะช้าจริงเดี๋ยวพงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวพงโอ้โหมีฟินิชช็อตปะเนี่ยพี่ต้องมีนะพี่พงมีฟินิชช็อตมีเทคนิคอลริบเลอร์เขาเลี้ยงบอลไปคือไปกับบอลดีอ่ะโอ้โหจังหวะการเปลี่ยนตัวก็ไม่ทันแล้วคอยทีคอยทีโอ้โหไอ้สัสปิง300เล่นทั้งหมดเลยอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะสรรสร้างให้กับเบียร์พงเบียร์พงโอ้โหแหวกอากาศมาเลยเมื่อกี้พี่บาสเล่น W ไทยป่ะเนี่ยทำไมมันชอบรอดด่าวะงงเลยเนี่ยไม่ปกติผมไม่เป็นนะครับผมน้องยกสุดยอดและ5ดาวระดับจี๊ดยังต้องกราบหน้าคู่เป็นสเตอร์ลิงไงประเด็นถูกปะใช่ต้องเล่นบอกให้เล่นสู่พี่ไงไม่เป็นจอนี่กระตุกดึ๊บดึ๊บดึ๊บเลยขออีกทีเฮ้ยวิ่งดีนะคุณโอ้อ้าวไม่ได้เฮ้ยได้เฮ้ยดีพี่พงฮิปเปียพงเฮ้ยเราเจอที่มีขวาได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ถ้ามันได้มันก็ได้แหละเดี๋ยวเพื่อนนี่ไม่เอาเลยเดี๋ยวไม่เอาอะไรเลยมาเต้นต่อพี่โดนสามลูกเลยเหรออืมเพื่อนต้องเอาชีวิตตัวอืมคือยิงคน
ยังบอลยิงหนึ่งเท้ายิงข้างทางนั้นหน่อยสิพี่แว่นที่จริงโหลดเซิร์ฟเกาหลีไว้อยู่นะผมไม่โหลดก็แหลกอยู่แล้วลืมเดิมใช่ในข้ามประเทศได้พี่ผมบ้างครับทักทายกันในคลิปได้นะก็ถือว่ามีไว้ประดับทีมเนาะมีไว้ก็ดีอ่ะพี่ว่าถ้าสมมุติเกิดมันหัวตั้งมาเนี้ยมันก็เล่นได้ป่าวะเล่นได้ถ้าแตกแบบนี้แล้วแม่งแตกแปดสองแม่งเอาเรื่องไอ้ถ้าแตกรวม101แล้วก็5ดาวอ่ะน้องคนนี้ยกเก่งครับแฟนน่าจะชอบเยอะจังหมดนะครับโอเคเย่ได้ปิยพงษ์ครับเดี๋ยวไว้กลับไทยก็ไว้กลับไทยก็เดี๋ยวหวดลองหวดกันนะฮะก็พี่แว่นเปิดได้ปิยพงษ์เนาะใครเปิดได้แล้วบ้างมาแชร์กันนะฮะมีตั้ง 1,000 คนที่ได้ได้รางวัลนี้นะฮะถือว่าแบบแจ่มเลยทีเดียวลบ18ไปไอสัตว์สอบด้วยดีไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะผมพี่แว่นพาเจ๊งออนทัวร์นอกสถานที่ตอนนี้ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ